ื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสโฟนอินกับกูรูนางงามอย่างพี่หนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรมนะครับหลังจากที่ได้ออกอากาศไปแล้วก็มีการแชร์คลิปกันใน YouTube นะฮะทำให้ยอดวิวเนี่ยขึ้นเกือบจะด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันพูดถึงเรื่องของการติดโผของ Miss Universe Thailand นะฮะทั้ง5อันดับนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง5อันดับก็เข้ามาแล้วก็กระจายรับตำแหน่งกันไปวันนี้หลังจากที่ได้รับตำแหน่งกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่หนุ่มกันต่อนะฮะว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแล้วก็กระแสที่ออกมารวมถึงน้องๆที่หายไป1คนด้วยนะฮะที่ไม่ได้ประกวดเป็นเพราะว่าอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้อนรับพี่หนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรมด้วยครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับยิ่งกว่าคณะกรรมการนะฮะเรียกว่าที่เราพูดคุยกันวันนั้นครับพี่หนุ่มเข้าทั้งหมดเลยนะฮะ 100% ทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าปีนี้เองเนี่ยเหมือนว่าตัวที่เขาเรียกอะไรนะผู้เข้าประกวดที่มาเนี่ยคือมาแน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมพี่หนุ่มอย่างนี้คือพี่เนี่ยไม่ได้ไปดูเลยใช่ต้องบอกตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วที่พี่โผล่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยคือวันแถลงข่าวก็ไม่ใช่โนวันรอบสื่อมวลชนรอบสื่อมวลชนแล้วก็พอดูโอเพนนิ่งเสร็จปั๊บพี่ก็กลับเลยมันมีงานหนังต่อก็ไปดูหนังครับก็เห็นเพิ่งเห็นนางงามตัวจริงวันรอบสื่อมวลชนก่อนประกวด1วันอย่างเงี้ยอ๋อคือพี่หนุ่มวิเคราะห์จากรูปแค่นั้นเพราะว่าวันนั้นก็บอกแล้วว่าคือไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยวิเคราะห์จากรูปแล้วก็วันแรกเลยที่มีการแถลงข่าวแล้วก็ผู้จัดเนี่ยแถลงข่าวเนี่ยก็ผู้จัดเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้จะพยายามให้ถูกใจผู้ชมทุกคนถูกใจแฟนคลับถูกใจแฟนคลับด้วยก็อาจจะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีกระแสด้านลบมากกว่าปีนี้ก็เลยเอาใจแฟนคลับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยวิเคราะห์จากตรงนั้นตรงนี้รวมกันไปรวมกันก็เลยเป็นโผล่อย่างที่เราโทรคุยกันนี่นะฮะก็ออกมาชัดเจนและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีน้องแนทด้วยมีน้องแนทด้วยนะฮะโอเคไหมฮะสำหรับน้องแนทในรอบทั้งรอบสื่อมวลชนแล้วก็รอบวันตัดสินถือว่าทำได้ดีมากๆนะถือว่าทำได้ดีมากๆอย่างที่บอกไปว่าแนทเนี่ยเขาทำการประกวดทุกวันของเขาเนี่ยเหมือนรอบชิงชนะเลิศทุกวันอยู่แล้วเต็มที่ทุกวันไม่ค่อยเห็นเขาพร่องอะไรเลยอ่ะความมั่นใจนะเท่าที่ผมเห็นนะผมว่าแนทมีความมั่นใจมากเลยพี่นุ่มใช่แล้วก็พร้อมนะรูปร่างดีเป็นคนรูปร่างดีทีเดียวแล้วก็หน้าตาก็จะดูเป็นลูกครึ่งก็ได้นะดูเป็นไทยก็ได้เออใช่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 ฮะด้านข้างก็มะม่วงนิดหน่อยเออนิดหนึ่งเบาๆมะม่วงนิดหนึ่งเบาๆแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เสียส่วนอะไรสีผิวนะฮะสีผิวได้เลยเป็นสีผิวไทยแท้อย่างผิวไทยแท้ทีนี้ในการประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยน้องวีคุณก๊อปปี้ครับผมกรรมการเขาก็ไม่ได้เลือกคนที่ผิวสีน้ำผึ้งผิวเหลืองหรือผิวดำเพราะว่ากรรมการเนี่ยจะต้องดูภาพโดยรวมครับคือเขาจะต้องหาคนที่ดีที่สุดจากคนผิวเหลืองผิวขาวแล้วก็ผิวสีเข้มครับคือจะไม่ได้เอ็นเอียงไปทางลักษณะใดลักษณะหนึ่งบอกไม่ได้เลยว่ากรรมการจะชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องส่งกลางๆแบบนี้เข้าไปส่งกลางๆแบบนี้เข้าไปคือหลายครั้งที่เราส่งลูกครึ่งไปครับลูกครึ่งพอไปเจอของแท้ปั๊บเราก็กลายเป็นดูแปลกๆไปหรือว่าบางปีเราส่งขาวจั๊วไปเลยของบ้านเราขาวแล้วนะพอไปยืนกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีเราดำเลยเราดำเลยก็จะคล่องเหมือนกันนะดังนั้นบอกไม่ได้เลยว่าผิวสีแบบไหนถึงจะเหมาะกลายเป็นว่าเอกลักษณ์ของคนไทยเรานั่นแหละว่าจะโดดเด่นที่สุดแล้วใช่น้องวีพูดถูกเอาหญิงไทยเราเนี่ยชัดเจนนะครับผมอะไรเข้าข้างน้องวีไว้ก่อนลูกชงจังเลยเพราะว่าเป็นกูรูเป็นกูรูคนต่อไปต่อไปละน้องวีเป็นการวิเคราะห์ที่เก่งมากเลยทีเดียวนะคือแซวให้เสียเวลาผิวคนไทยเนี่ยจะเป็นผิวสีน้ำผึ้งจะไม่ขาวจัดเราเองไปเข้าใจไปเองว่าผิวขาวนี่คือเท่ากับสวยตามสมัยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆผู้หญิงมาจากภาคใต้หรือมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยผิวไม่ขาวนะใช่ถูกต้องบางคนก็เทกูต้างกันเป็นถังกว่าจะขาวตอนนี้ไปทำเอาผิวธรรมชาติมาสู้กันอย่างนี้นะฮะอีกสั้นๆเลยนะครับพี่หนุ่มนะฮะเพราะว่าเรามีหลายคำถามคู่แข่งของน้องแนทมาโดยตลอดแล้วก็เป็นก็เรียกว่าตัวเต็งมาด้วยเหมือนกันที่เราคุยกันไปคือน้องยิ้มน้องยิ้มเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟาดฟันกันมาแล้วก็สูสีกันมาแล้วก็ยืนสองคนสุดท้ายจริงๆเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่มาประกวดปีเดียวกันถ้ามาคนละปีเนี่ยมีโอกาสได้มงกุฎที่1ทั้งคู่เพราะว่าผู้หญิงสูง180เนี่ยหายากนะครับใช่ครับแล้วน้องยิ้มเนี่ยเป็นคนที่ตอบคำถามได้ฉลาดมากบนเวทีแล้วตอบคำถามคนแรกด้วยถ้าพี่จำไม่ผิดนะใช่ป่ะตอบคนแรกด้วยแล้วก็เป็นคนที่พร้อมมากบนเวทีพี่เรียกได้ว่าน้องยิ้มเนี่ยบนเวทีแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงออกบนเวทีของน้องยิ้มเนี่ยยังดีกว่าแนทด้วยซ้ำอ๋อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในภาพรวมโดยรวมนี่ยังดีกว่าแต่พี่คิดว่า
อาจกรรมการก็อยู่ที่กรรมการอาจจะมองว่ารูปร่างอาจจะหนาไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังมีส่วนเกินที่เกินอยู่ครับดังนั้นกรรมการก็ต้องเลือกคนที่พร้อมที่สุดณเวลาในการตัดสินใช่นี่แหละนะฮะแล้วก็ถือว่าเขาเรียกว่าเอาใจแล้วก็ได้ใจหลายๆคนด้วยเหมือนกันใช่กองเชียร์คงแฮปปี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วเนี่ยก็เหมือนปีนี้ประกวดแค่3คน ทั้งหมดอีก30กว่า37คนไม่มีความหมายคนจะเชียร์แค่แนทยิ้มใครอ่ะอ้อยอ้อย3คนอ้อยมีแค่นี้ที่เหลือก็ไม้ประดับไม้ประดับกันไปแต่จริงๆไม่ใช่นะประกวดกัน40หรือ39คนสนใจกันนิดนึงที่เหลือด้วยอะไรอย่างงี้ได้เอาล่ะนะฮะมาถึงหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปน้องอ้อยก็โอเคนะครับในส่วนที่เขาเป็นน้องอ้อยแล้วนอกเหนือจากนั้นเองเรื่องของการตอบคำถามที่หลายคนทำให้ฮอเนี่ยได้ยินเสียงแอร์ดังลั่นสนั่นวันไหวคือการตอบคำถามของน้องแทมมี่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราย้อนที่เราพูดคุยกันไปในช่วงเบรกที่แล้วคือทัมมี่เนี่ยเป็นการฟาดฟันในการตอบคำถามเพื่อที่เธอได้รางวัลที่1มาหลายเวทีแล้วด้วยพี่กะว่าจับไมค์ปั๊บเนี่ยแทมมี่นี่คะแนนจะต้องพุ่งขึ้นฟ้าเลยนะเพราะเธอจะเป็นเซียนนะในเรื่องการตอบคำถามคือแทมมี่ต้องเรียกว่าเป็นนางงามเดินสายมาหลายเวทีแล้วก็ได้ตำแหน่งใหญ่ๆในหลายๆเวทีครับจริงๆแล้วพี่เข้าใจนะเวลาจับไมค์แล้วอยู่บนเวทีแล้วต้องเจอกับทั้งการถ่ายทอดสดความกดดันถ่ายทอดต่างเนาะใช่มีเสียงกองเชียร์ที่เชียร์คนอื่นกองเชียร์ที่เชียร์คนอื่นเชียร์คนอื่นด้วยไม่ได้เชียร์เรามีกล้องจ่ออยู่ข้างหน้ามีกรรมการนั่งอยู่ข้างหน้ามีคนดูมีแสงไฟแอร์เย็นฉ่ำครับเนี้ยก็อาจจะรู้สึกประหม่าได้ในปี2543สาวรถศรีปทุมอ๋อฮะก็เคยเจอช็อตแบบนี้มาแล้วเหมือนกันพลาดตอนนั้นปีประกวดนางสาวไทยปีเดียวกับพี่บุ๋มปนัดดาครับผมสาวรถเนี่ยพอจับไมค์ตอบคำถามปั๊บพูดไม่ออกจับไมค์แล้วไม่พูดเลยคือช็อกณเวลานั้นไปเลยแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าคุณแม่เขาสอนมาว่าสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหาพี่ก็นึกถึงคำนี้เลยว่าน้องแทมมี่เนี่ยเจอช็อตนี้เข้าไปแล้วเป็นได้คือฉลาดมาตลอดชีวิตเป็นคนเก่งมาตลอดชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณมาตลอดชีวิตอาจจะพลาดได้ในแค่30วินาทีที่อยู่บนเวทีความประมาทครอบงำน้องแล้วมันต้องแบบคือทุกวินาทีในการประกวดเวทีใหญ่แบบนี้เนี่ยสติต้องแบบมีตลอดเวลาในการก้าวย่างในการเดินในการยืนการยิ้มอะไรต่างๆเหล่านี้มีผลหมดเลยมีผลหมดเลยหรือว่าคำถามมันยากเกินไปหรือเปล่าครับพี่ดุ๋มคำถามรู้มาก่อนแล้วนี่ไงทุกคนรู้คำถามมาก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงคือทั้ง39หรือ40คนเนี่ยรู้แล้วพี่ยังรู้เลยมีคนส่งมาถามว่าควรจะตอบยังมีบางคนส่งมาให้พี่ว่าควรจะตอบแบบไหนแต่พี่ก็ไม่ได้รีพลายกลับไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่พี่ยังรู้เลยดังนั้นผู้เข้าประกวดก็น่าจะต้องรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วมีการเตรียมตัวแล้วพี่ก็คิดว่าแทมมี่ก็พลาดเยอะอยู่เหมือนกันก็ทำให้กระเด็นไปไกลเหมือนกันโอ้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันไปนะฮะและครับคุณวีอีกหนึ่งสาวงามที่ป่วยกระทันหันหนุ่มจาก40ที่ควรจะไปเฉิดฉายบนเวทีเลยหรือแค่39อาการป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงครับพี่หนุ่มครับป่วยตอนนี้นี่ถือว่าปราณีมากนะป่วยตอนนี้ถือว่าปราณีมากเพราะถ้าเกิดประกวดเสร็จแล้วเราป่วยนี่ผมในการประกวดนางสาวไทยเมื่อประมาณหลายปีก่อนครับเรียกเข้ารอบ3คนสุดท้ายแล้วมีนางงามคนหนึ่งได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพไปแล้วพอขวัญใจช่างภาพในเวทีนางงามนางสาวไทยหรือเวทีใหญ่ๆณยุคก่อนหน้านั้นไม่ได้หมายถึงปีนี้นะขวัญใจช่างภาพไม่เข้ารอบแต่ในยุคก่อนเนี้ยขวัญใจช่างภาพเนี่ยมักจะพ่วงกับตำแหน่งที่1ได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพไปแล้วกำลังจะขึ้นเวทีรอบสุดท้าย3คนป่วยขึ้นมาตอบคำถามไม่ได้กระเด็นไปเลยกลายเป็นที่3แล้ววันที่ได้รับตำแหน่งณปีนั้นเนี่ยมีแค่2คนอยู่บนเวทีเพราะอีกคนหนึ่งขึ้นเวทีไม่ไหวแล้วก็เกิดขึ้นได้มากเลยนะก็ส่วนมันหนักมากจริงๆนะครับปีนั้นก็พี่ถึงบอกว่าป่วยซะตอนนั้นยังดีกว่าขึ้นไปป่วยอยู่บนเวทีแล้วเหมือนกับว่าอีกก้าวเดียวเรากำลังจะถึงแล้วเรากำลังจะถึงฝั่งแล้วก็ไปป่วยซะก่อนเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมกำลังฟังกันเพลินๆแต่เวลาก็หมดนะฮะสั้นๆเลยครับพี่หนุ่มน้องแนทน้องแนทกับยูนิเวิร์สเวทีมิสยูนิเวิร์ส2015ก็คงได้ไปอ่ะต้องได้ไปที่แหมไม่พี่กำลังจะบอกได้ไปนี่คือไม่มีการสลับตัวแล้วนะไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วก็มีรูปออกมานะก็ไปขุดแต่ไม่ใช่รูปที่ดูไม่ดีจะไปขุดเข้ามาทำไมเป็นรูปชุด
ไม่เป็นเรียนจะไปขุดเข้ามาทำไมฮะก็คงเอามาเปรียบเทียบว่าไม่ค่อยเหมือนกันคือเธอคุณผู้ชมจะมองแบบนั้นเนี่ยก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมองดีๆเนี่ยคุณมองเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวเองก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าตอนนี้เราจะเป็นแบบนี้แต่อีก5ปี10ปีคุณอาจจะมาเฉิดฉายแบบแนทก็เป็นได้นะบางคนก็มาไกลมาไกลกว่าที่เคยเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าพี่กำลังจะบอกว่าแนทปีนี้โชคดีลาตินหลายประเทศไม่มาเพราะว่าทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขามีปัญหาทราบใช่ไหมฮะที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปพูดเหมือนกับว่า discriminate ชาติอื่นๆทำให้ละใช่เหยียดเชื้อชาติหลายประเทศทำให้ประเทศลาตินหลายประเทศเนี่ยไม่มาโดยเฉพาะประเทศตัวเต็งอย่างเม็กซิโกแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยไม่มาประกาศเลยว่าปีนี้จะไม่เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์สถ้าทรัมป์ไม่มาขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นคู่แข่งก็จะหายไปคู่แข่งก็จะหายไปแล้วเป็นคู่แข่งแถบลาตินที่มีศักยภาพที่ดีมากๆดังนั้นประเทศไทยปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่น่าจะโชคดีแล้วก็ตอนนี้ก็ตุ๊ดแต๋วทั้งหลายแหล่นี่นั่งอยู่หน้าคอมเตรียมโหวตแล้วเตรียมโหวตแล้วประมาณเดือนไหนอะไรยังไงนะครับยังไม่อนาวแต่ว่าใกล้ๆเร็วนี้อ๋อเร็วๆนี้นะก็ดีมีเวลาเตรียมตัวเยอะหน่อยก็นั้นก็ต้องไปทำรูปร่างให้เฟิร์มกว่านี้อีกนิดนึงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับน้องแนทนะที่ก้าวสู่เวทีโลกก็ให้กำลังใจกันละกันนะฮะได้มาแล้วตอนนี้ถึงเวลาให้กำลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์กันต่อไปเพื่อให้เธอได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างสมบูรณ์แบบในตัวแทนชาวไทยหยุดขุดหยุดคุยใช่ครับผมเปลี่ยนมาให้กำลังใจกันดีกว่าผู้ชมนะหยุดขุดหยุดคุยถ้าจะขุดจะคุยคุยหนุ่มประเสริฐเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะขอบคุณครับพี่หนุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้านะฮะกับมนเลิฟ 100,000 สนุกสนานนะฮะกับนิวชัยพลใช่แล้วก็หนุ่ม The Voice ด้วยจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าสักครู่นะครับสักครู่ครับ